เองหลังหายจากโควิด -19 ต้องทำอะไรต่อบ้างที่เพิ่งหายจากโควิด -19 แต่ว่ายังไม่สามารถไปตรวจเช็คร่างกายได้วันนี้เมย์จะมาแชร์วิธีดูแลตัวเองแล้วก็ฟื้นฟูตัวเองเบื้องต้นกันค่ะอย่างแรกเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราหายขาดจากโควิดแล้วถึงแม้ว่าเราจะรักษาตัวครบ14วันแล้วแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วแต่ยังไงเราก็ยังต้องเฝ้าสังเกตอาการตัวเองต่อไป 7-14 วันนะคะอย่างเช่นไม่มีไข้ติดต่อกัน3วันหรือว่าไม่มีอาการไอไม่มีเสมหะติดต่อกัน7วันก็จะเป็นสัญญาณว่าเราหายดีแล้วค่ะแต่ทุกคนก็อย่าเพิ่งชะล่าใจไปนะคะใหม่ก็อยากแนะนำให้เพื่อนๆ เนี่ยไปลองตรวจแบบ RT-PCR หรือว่าตรวจแบบ swab test อีกครั้งนึงเพื่อให้มั่นใจว่าผลของเราไม่เป็นบวกแล้วค่ะแล้วในช่วงนี้ก็ควรที่จะกักตัวงดออกจากบ้านงดเจอผู้คนในช่วง1เดือนต่อนะแล้วหลังจากนี้ค่อยกลับไปใช้ชีวิตแบบปกติค่ะแล้วเรายังแพร่เชื้อให้คนอื่นได้อยู่ไหมยังมีเชื้อค้างอยู่หรือเปล่าการที่เราเคยติดโควิดทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันเปอร์เซ็นต์ที่จะกลับไปติดโควิดอีกครั้งก็จะมีน้อยค่ะแต่หมายก็อยากให้ทุกคนใช้ชีวิตกันแบบป้องกันเหมือนเดิมนะคะถึงแม้ว่าเขาจะมีผลวิจัยจากคนที่เคยติดเชื้อแล้วที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหลายแห่งในประเทศอังกฤษเนี่ยเขาได้ประเมินออกมาว่าโอกาสที่คนที่เป็นโควิดแล้วจะกลับไปติดซ้ำมีน้อยกว่า 1% อย่างน้อย10เดือนค่ะแต่เขาก็มีข้อควรระวังกันอยู่นะคะเพราะว่าภูมิคุ้มกันของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยอาจจะมีระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องแบบไม่รู้ตัวก็จะทำให้เราสามารถกลับไปติดโควิดได้ค่ะแล้วเขาก็ยังมีข้อแนะนำออกมาอีกนะว่าใครที่เคยติดโควิดแล้วก็ยังแนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันเพิ่มเติมแต่จะฉีดได้หลังจากที่เราติดโควิดไปแล้วอย่างน้อย3เดือนค่ะอาการที่ยังตามมาหลังจากการติดเชื้อในช่วงแรกหลังจากการที่เราหายป่วยร่างกายของเราก็ยังไม่กลับมาแข็งแรง 100% นะคะเพราะเราใช้พลังงานไปกับการต่อสู้กับเชื้อไวรัสไปหมดแล้วก็อาจจะทำให้เรามีอาการเรื้อรังตามมาหรือที่เราเรียกว่าลองฮอลโควิดค่ะซึ่งอาการเหล่านี้ก็จะอยู่ประมาณ1เดือนหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคนนะแล้วก็อาจจะมีอาการต่างๆตามนี้ค่ะหายใจลำบากเจ็บหน้าอกอ่อนเพลียปวดหัวเป็นไข้ง่ายบางคนก็จะปวดตามข้อแล้วก็กล้ามเนื้อต่างๆค่ะหรืออาจจะมีอาการหัวใจเต้นเร็วเต้นผิดจังหวะสมองล้าโฟกัสอะไรนานๆไม่ได้นะการขับรถก็อาจจะเปลี่ยนไปบางคนก็อาจจะมีภาวะซึมเศร้าได้ค่ะนอกจากอาการเหล่านี้แล้วนะคะเพื่อนๆก็อาจจะมีโรคอื่นๆที่ตามมาเพราะถึงแม้ว่าโควิดจะทำร้ายปอดเราโดยตรงแต่ว่าทุกส่วนของร่างกายเราก็ทำงานร่วมกันหมดค่ะก็ให้เพื่อนๆระวังโรคต่างๆที่อาจตามมาด้วยนะเช่นโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตแล้วก็โรคเบาหวานค่ะอย่างตอนนี้เองทาง CDC เขาก็ยังจะต้องใช้ระยะเวลาในการวิจัยเรื่องโรคหลังโควิดอยู่นะคะทำให้เขาไม่ได้มีผลวิจัยที่แน่นอนออกมาใหม่ก็เลยอยากให้ทุกคนไม่ประมาทนะดูแลตัวเองดีๆทั้งคนที่มีแล้วก็ไม่มีโรคประจำตัวเลยค่ะแล้วการดูแลตัวเองต้องทำยังไงบ้าง 1. วิธีดูแลตัวเองเบื้องต้นอย่างแรกเลยเพื่อนๆไม่ควรที่จะใช้ร่างกายหนักๆใช้พลังงานเยอะๆนะเพราะร่างกายของเราเนี่ยก็ต้องการการฟื้นฟูอยู่สิ่งสำคัญก็คือควรที่จะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารประเภทโปรตีนทานผักผลไม้เพื่อเสริมสร้างวิตามินค่ะในช่วง 2-3 สัปดาห์แรกก็ควรที่จะออกกำลังกายเบาๆอย่างเช่นการเดินเร็วหรือว่าการวิ่งเหยาะๆนะแล้วสัปดาห์ที่4เป็นต้นไปก็ค่อยกลับมาออกกำลังกายแบบปกติหรือเอาตามที่เพื่อนๆไหวค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มีปัญหาเรื่องโรคหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหรือว่ากล้ามเนื้อหัวใจตายก็แนะนำว่าให้งดการออกกำลังกายต่อไปอีก3เดือนค่ะแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายสมองกันด้วยนะคะเพราะการที่เราป่วยนานๆอาจจะทำให้สมองเราล้าก็ทำได้ทั้งการอ่านหนังสือการนั่งสมาธิแล้วก็การเล่นเกมเพิ่มความจำค่ะแล้วก็อย่าลืมสังเกตอาการผิดปกติของตัวเองด้วยนะคะถ้ามีอาการอะไรเนี่ยก็ควรที่จะรีบปรึกษาแพทย์แล้วก็เข้ารับการรักษาค่ะ2. การฝึกการทำงานของปอดให้กลับมาแข็งแรงการฝึกการหายใจจะทำให้ปอดของเรากลับมาทำงานเอาออกซิเจนเข้าสู่เส้นเลือดได้ตามปกติซึ่งวิธีการฝึกการหายใจก็มีอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่วันนี้ใหม่คัดมาให้2วิธีง่ายๆค่ะ1. การฝึกการหายใจเข้าการที่เราหายใจเข้าได้อย่างเต็มปอดนะคะก็จะช่วยทำให้ออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายได้มากขึ้นวิธีการก็ง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่เพื่อนๆหายใจเข้าแบบลึกๆช้าๆย้ำนะว่าต้องลึกๆแล้วก็ช้าๆแล้วก็อย่าเพิ่งรีบหายใจออกค่ะให้ลองหายใจเข้าต่อไปอีกสัก 2-3 วินาทีหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยหายใจออกแบบช้าๆค่ะซึ่งวิธีนี้ก็ทำได้ตลอดเวลาเลยนะคะทั้งเวลาที่เรายืนเราเดินเรานอนเรานั่งหรือว่าตอนที่เราทำงานค่ะและ2คือการหายใจออกค่ะแต่ว่าเราจะหายใจออกแบบห่อริมฝีปากแบบนี้การหายใจออกที่เหมาะสมเนี่ยจะช่วยทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนออกซิเจนได้ดีขึ้นค่ะวิธีการก็ง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆก็หายใจเข้าทางจมูกแบบปกติแต่ว่าตอนหายใจออกเนี่ยให้ทำปากให้เป็นรูแบบนี้
หรือใครจะใช้หลอดเป็นตัวช่วยก็ได้นะเพราะว่าหลอดก็จะทำให้ปากเราเป็นรูเหมือนกันแต่ตอนที่เราหายใจออกเนี่ยก็ค่อยๆปล่อยลมออกมาไม่ต้องเค้นนะตัวอย่างเช่นถ้าเพื่อนๆหายใจเข้า2วิก็ให้หายใจออกแบบปากเป็นรูสัก4วิค่ะซึ่งวิธีการเนี้ยก็ทำได้เรื่อยๆเหมือนกันในช่วงแรกๆเนี่ยเพื่อนๆก็อาจจะต้องฝึกบ่อยนิดนึงเพื่อให้ร่างกายของเราคุ้นชินแล้วก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของปอดให้กลับมาทำงานได้ดีค่ะแต่นี่ก็เป็นวิธีการเบื้องต้นที่ทำตามได้ง่ายๆที่ใหม่เอามาฝากกันนะคะหวังว่าคลิปนี้ของใหม่จะช่วยเพื่อนๆหลายๆคนได้นะแต่ยังไงก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองระมัดระวังตัวให้มากๆให้คิดอยู่เสมอนะคะว่าเรามีโอกาสที่จะกลับไปติดโควิดอีกยังไงใหม่จะแปะข้อมูลเพิ่มเติมไว้ให้ที่คอมเมนต์นะคะแล้วจริงๆเขาก็ยังมีวิธีการอีกหลากหลายวิธีเลยหรือเพื่อนๆคนไหนมีข้อมูลดีๆก็เอามาแชร์กันได้ที่คอมเมนต์นะวันนี้ใหม่ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ